พอดีบังเอิญไปกินเหล้ากับเพื่อนที่นิมานครับแล้วก็พอดีตามเพื่อนไปก็ไปนั่งกินกันแล้วก็บังเอิญนั่งโต๊ะข้างกับคู่กรณีซึ่งเคยมีปัญหามาก่อนแล้วครับแล้วก็เห็นว่าคู่กรณีนี้ไปกับเมียผมครับอ๋อเป็นเมียผมครับมีลูกด้วยกันแล้วใช่ครับครับแล้วกับน้ำเมียครับหลังจากนั้นก็พอดีบังเอิญร้านมันแคบเนาะถ้าเขานั่งติดทางเดินเสร็จผมก็เดินเข้าออกอ่ะมันมีทางเดียวแต่อีกทางนึงคือมันเป็นกลุ่มผู้หญิงนั่งไปไม่ได้ผมก็ออกทางนั้นแล้วพอผมเดินเข้ามาบังเอิญมันแคบแล้วไปชนเขาเขาก็ไม่พอใจครับเขาก็ลุกถามผมมึงเอาไงวะมีการท้าทายกันก่อนแล้วใช่แล้วก็เห็นเขาจะจับเก้าอี้ไงจับเก้าอี้ผมไม่รู้จะฟาดหรือว่าอะไรแล้วก็ผมก็บอกว่าอ้าวแล้วจะทำไมอ่ะก็ขวางทางอ่ะแล้วมันก็พูดเขาก็พูดอะไรต่อก็ผมก็จับมานั่งครับแล้วก็เพื่อนเมียผมอ่ะก็เห็นเหตุการณ์ก่อนหน้านั้นแล้วก็เลยย้ายมานั่งโต๊ะข้างผมครับก็แบบเมียผมก็มีการยั่วยุแบบไปกอดผู้ชายคือภรรยาปุ๊บผมก็ชะลอแล้วผมขับช้าสตาร์ทพอดีก็เลยอ้าวคันนี้มันรถเมียผมนี่นะผมก็เลยจอดครับจอดเสร็จผมเปิดประตูลงรถมาปุ๊บพอดีเห็นแสงไฟเล่นโทรศัพท์อยู่ในรถก็จะไปหาเมียผมแม่เดินถึงแค่หลังรถอ่ะผู้ชายก็วิ่งเข้ามาชาร์จผมครับผมก็ไอ้คว้าอะไรหลังรถได้เป็นขวานที่พ่อผมใช้ไปสวนอยู่หลังรถผมก็ชูเขาก็วิ่งเข้ามาชาร์จผมแล้วผมบังเอิญว่าแขนหักทำอะไรไม่ได้ผมต้องป้องกันตัวผมก็เลยเบี่ยงไปทีเดียวและจากนั้นเขาก็เข้ามาชาร์จประชิดตัวผมตัวผมก็ติดอยู่กับรถแล้วเขาก็มาแย่งพยายามแย่งขวานจากผมอ่ะแล้วเขาก็เอามือมามันสั้นเนาะเขาก็เอามือมาแบบจับด้ามผมครับแล้วในส่วนผู้หญิงที่ไปด้วยกันผู้หญิงก็ตอนนั้นเหมือนกำลังแบบตกใจโทรแจ้งตำรวจหรืออะไรสักอย่างนี่แหละผมก็ไม่รู้ว่าเขาคุยกับใครจากนั้นเราก็กลับเพราะเพื่อนผมที่เป็นคนมาห้ามมาถึงพอดีผมบอกช่วยหน่อยผมไม่ไหวแล้วมือผมมีข้างเดียวไอ้ถ้ามันหลุดมือไปอ่ะผมเละแน่ถ้าเพื่อนผมก็มาช่วยคือเราไปกันกี่คนเพื่อนผมตามมาสองคนผมไปคนเดียวครับครั้งนี้เกิดขึ้นเสียใจมากครับแล้วตอนนี้แฟนอยู่ไหนครับแฟนผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับตอนนี้แล้ววันนี้คือเรามามอบตัวเองเลยใช่ไหมครับมามอบตัวเองครับคือเรามาแสดงความบริสุทธิ์ใจใช่ครับไม่ใช่เรื่องแย่งจีบผู้หญิงครับคือคนที่มีปัญหาด้วยคือเนี่ยเขารู้ทั้งรู้แล้วว่าเนี่ยคือเมียผมตอนนั้นเขามีเมียแล้วเขายังไม่ยุ่งกับเมียผมเขาก็ได้บอกแล้วว่ากูมีเมียแล้วเขาก็เปิดให้ดูกูไม่คิดอะไรกับเมียมึงหรอกสุดท้ายก็มาขอโทษผมจับมือผมคนที่ช่วยห้ามเมื่อวานก็อยู่ในเหตุการณ์ที่ขอโทษกับจับมือเมื่อ7 เดือนที่แล้วและสุดท้ายก็เลยอ้าวไหนว่าเลิกยุ่งอะไรแล้ว
เรื่องของคุณเองครับตายมาถามแล้วลงมาผมมีน้องผู้หญิงคนนั้นมีผู้ก่อเหตุแล้วก็เพื่อนผู้ก่อเหตุ2คนตอนนั้นมาส่งน้องผู้หญิงที่นี่ใช่ครับน้องได้อยู่ในเหตุการณ์ได้มั้ยก็คือเหตุการณ์มีอยู่ว่าเพื่อนผมไปเที่ยวเนาะแล้วก็ไปกับผู้หญิงคนนึงแล้วก็เขามีผู้ชายที่เป็นแฟนเก่าไปด้วยตามไปด้วยเดี๋ยวเราไปเจอกันคอมเมนต์กันที่เที่ยวนะครับแล้วก็แยกย้ายกลับไปไม่มีอะไรแยกย้ายขับรถกลับมาเสร็จแล้วผู้ชายคนนึงอ่ะขับรถตามเพื่อนผมกับน้องผู้หญิงคนนั้นเสร็จแล้วพอจอดรถปุ๊บน้องผู้ชายคนนั้นก็ลงมาใช้ขวานเล็กฟันเข้าที่หัวของเพื่อนผมแล้วเพื่อนผมหลบได้โดนหูซ้ายขาดไปเนาะเสร็จแล้วฟันซ้ำอีกทีที่เดิมเพื่อนผมมือบังไว้โดนที่นิ้ว2นิ้วนิ้วกับขาข้างนึงเสร็จแล้วเพื่อนผมก็จับขวานไว้แล้วก็ผลักเขาออกไปเขาก็วิ่งมาฟันขาเพื่อนผม2ทีเสร็จแล้วเขาก็ไปทำร้ายผู้หญิงต่อแล้วเขาก็กลับไปเลยครับนี่คือสถานที่เกิดเหตุที่ประทุมครับก่อนหน้านี้คุณเคยมีเรื่องขัดแย้งหรือเคยมีปัญหากันมาเคยมีทีนึงครับที่เที่ยวเนี่ยแหละแล้วน้องผู้หญิงเขาก็ห้ามไว้บอกว่าเลิกกันแล้วจะมาอะไรอีกอะไรเงี้ยประมาณนี้ครับเขาก็เลยหยุดที่จะมีปัญหากันแล้วก็วันที่เกิดเหตุอ่ะน้องผู้ชายที่เป็นคนลงมืออ่ะน้องเขาแขนหักข้างซ้ายด้วยเพื่อนผมก็เลยไม่อยากทำอะไรอะไรเงี้ยเพราะว่าน้องเขาบาดเจ็บเนาะแต่ไม่รู้คิดว่าเขาจะขับรถมาตามนั้นทำแบบนี้ครับก่อนหน้านี้ก็คือมีการโพสต์ข่มขู่อะไรกันด้วยไหมครับใช่ครับผมเคยเข้าไปดูในเฟซบุ๊กก็มีการโพสต์ข่มขู่ว่าแบบเตือนแล้วนะจะทำนู่นจะทำนี่อะไรเงี้ยครับเพราะน้องเขาเป็นคนชอบโพสอะไรงี้ลง Facebook อยู่แล้วครับผมแล้วเห็นว่าน้องเขาเป็นลูกของนายทหารด้วยเหรอครับใช่ครับที่ผมก็ได้ยินมาว่าเขาเป็นลูกของนายทหารคนนึงผมไม่รู้ว่ายศอะไรชื่ออะไรครับแล้วเขาเคยเป็นนักแสดงด้วยเหมือนจะใช่ครับอยู่ของสังกัดเชียงใหม่เนี่ยแหละครับแล้วตอนนี้เรื่องคดีความนี่คือยังไงบ้างครับคดีความตอนนี้ก็คือตำรวจออกหมายจับครับรอน้องเขามามอบตัวครับแต่คือเรารู้ตัวว่าเป็นใครยังไงรู้ตัวครับรู้ตัวแล้วว่าเป็นใครน่าจะออกหมายไปแล้วครับอาการคนเจ็บเป็นไงนะอาการคนเจ็บตอนนี้ก็คือจากที่ผมอยู่เมื่อคืนใช่ไหมครับก็คือตอนเนี้ยล่าสุดคือกำลังใส่กำหูครับใส่กำหูให้ติดเหมือนเดิมซึ่งตอนนี้ผมไม่ชัวร์ว่าติดได้หรือเปล่าเหมือนเดิมแต่ส่วนอื่นก็ไกลจุดตายครับไม่เป็นไรนิ้วอะครับนิ้วผมก็ไม่แน่ใจเลยครับเพราะผมออกมาก่อนเมื่อคืนแต่หูนี่หลุดลงมาหรือว่าไงหูติดอยู่ที่หัวครับเพราะว่าตอนที่เกิดเหตุอะเพื่อนของน้องผู้ชายที่ก่อเหตุเขาก็ช่วยเขาเห็นหูเพื่อนผมแล้วเขาก็รีบตามหาหูเลยผมว่าคงไม่ธรรมดาแหละก็คงหายไปเลยแต่ก็ไม่ได้ตกอยู่ที่พื้นนะครับติดอยู่ที่หัวครับ